นี่สวยนะเพื่อนๆเนาะมันสวยอะจอยชอบเพื่อนอย่าว่าจอยอย่างงู้นอย่างนี้เด้อหักไปทั่วเลยน้องจอยปล่อยให้มันงามๆจอยอยากได้ก็มันเต็มอยู่หรอกหญ้าแห้งๆอะฮะน่าสวยอะดูวิวหมื่นล้านของจอยเมื่อวานแค่หลักล้านมันมืดไงเมื่อวานเนี่ยคงสงสัยเพื่อนๆแล้วมันจะไม่ภาพมันจะไม่โฟกัสเมื่อวานนะเพราะว่าหมอกลงเยอะมันก็เลยจะเป็นแบบว่าภาพแบบมืดๆอะจ้ะนะนี่สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็หกโมงเช้าจ้ะเพื่อนๆมองเห็นไหมขาวๆเนี่ยคือต้นไม้แล้วกิ่งต้นไม้มันเป็นน้ำแข็งจ้ะนะพอสะท้อนกับไฟก็จะประมาณนี้เป็นน้ำแข็งเนาะเย็นจ้ะอากาศติดลบ3จ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนจะพาออกไปเดินจ้ะเดินออกกำลังกายจะแวะไปห้างด้วยก็เลยจะเดินออกกำลังกายจ้ะฝนไม่ตกนะแต่หนาวอากาศติดลบ3จ้ะวันนี้ต้นไม้ก็เป็นเกล็ดน้ำแข็งเนาะอาจ้ะป่ะนี่ใครถามบอกว่ามีมอเตอร์ไซค์ไหมนี่ร้านมอเตอร์ไซค์จ้ะเขาขายมอเตอร์ไซค์วันนี้อากาศเย็นต้นไม้บางที่ก็กลายเป็นน้ำแข็งอากาศเย็นเย็นกว่าเมื่อวานมันเพื่อนเมื่อวานหมอกลงหนาวันนี้ก็เป็นน้ำแข็งไงเดี๋ยวจะไปถ่ายน้ำแข็งให้ดูอีกเพราะเมื่อวานนี่เพื่อนๆจะไม่ได้เห็นลานน้ำแข็งเนาะจะเห็นแต่หมอกมันไม่โฟกัสมันได้โฟกัสไอ้อะไรนะไม่โฟกัสน้ำแข็งอ่ะเพื่อนๆเราก็จะพาไปอีกวันนี้ด้านหลังอันนี้โรงงานนะเพื่อนๆเขาไม่ทำงานกันวันอาทิตย์จ้ะวันนี้มันจะสวยจ้ะเพราะว่ามันก็ไม่มีแดดเยอะหรอกเพื่อนๆแต่ว่ามันไม่มีหมอกไงเมื่อวานหมอกลงเนาะป่ะวันหยุดก็อย่างนี้ละจ้ะจอยก็ชอบนะยิ่งแถวแถบบ้านแม่ย่าจอยอยู่ยิ่งสวยจ้ะต้องดูรถด้วยข้ามถนนตรงนี้จะอันตรายจ้ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมรถมันวิ่งเร็วเพื่อนจอยเขาบอกว่าวันนี้ริมแม่น้ำสวยจ้ะเพราะว่ามันไม่มีหมอกเห็นน้ำคงน้ำแข็งอะไรเงี้ยเพื่อนๆเดี๋ยวจอยจะพาไปอีกถ่ายให้เพื่อนๆได้เห็นบ่อยๆจ้ะเนาะเห็นไหมสวยเนาะเงียบไหมเงียบมากป่ะจอยก็เดินอย่างเงี้ยจ้ะบางทีเพื่อนๆถามว่าหนาวไหมมันก็หนาวจ้ะนะแต่ว่ามันก็สนุกดีการเดินออกกำลังกายเพื่อนๆหนาวแต่ว่าพอเดินไปเดินมามันก็อุ่นไงดีกว่าเรานั่งอยู่บ้านจ้ะนะนั่งอยู่บ้านไม่ออกกำลังกายมันก็ไม่ใช่เรื่องนะจอยชอบเดินออกกำลังกายก็เลยมันแบบว่าเป็นเรื่องแบบสนุกของจอยไปเลยจ้ะเพราะว่าความหนาวอยู่เมืองหนาวมันก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ให้ได้เพื่อนจะมาบอกว่าอากาศหนาวไม่อยากออกข้างนอกอยู่ในบ้านให้อุ่นดีกว่าปกติแล้วมันก็หน้าหนาวเยอะกว่าหน้าร้อนอยู่แล้วอะมัวแต่นั่งอยู่ในบ้านมันไม่ใช่อ่ะจ้ะต้องออกข้างนอกเดินจอยชอบอย่างนี้ไงมันก็แล้วแต่คนเนาะเพื่อนๆนะมันจะให้เหมือนจอยเหมือนเพื่อนๆก็ไม่ได้จะให้เพื่อนๆเหมือนจอยก็ไม่ได้แต่ที่ว่าทำให้จอยไม่ออกนอกบ้านมีอย่างเดียวคือฝนจ้ะถ้าฝนตกไม่อยากออกไปไหนแต่ถ้าหนาวแบบน้ำแข็งหิมะอย่างเงี้ยใส่แจ็คเก็ตอย่างเงี้ยมันก็อุ่นละนะใส่หมวกใส่แจ็คเก็ตก็อุ่นมารอไม่ได้หรอกจ้ะมารอให้แบบหน้าร้อนแล้วค่อยเดินเป็นไปไม่ได้จ้ะแดดออกบางทีมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะอุ่นนะเชียงกิตอะแดดออกมาช่วงเนี้ยมันก็หนาวอยู่จ้ะบางทีหนาวติดลบเลยฝรั่งเขาเฒ่าแก่เขายังทำได้เลยเราทำไมทำไม่ได้เพื่อนอายุแค่นี้มันเป็นการเป็นหวัดมันก็ธรรมดาจ้ะใครๆก็เป็นกันนะหวัดนี่มันจะหน้าหนาวไม่หน้าหนาวก็เป็นน่ะยิ่งจอยทำงานอยู่โรงเรียนด้วยเด็กๆ เป็นบัตรมาจอยก็ติดคือเก่าน
าะนั่นแหละจ้ะเพื่อนๆอยู่ที่นี่ต้องปรับตัวจ้ะอุ้ยนกเต็มเลยนกเล็กๆอ่ะเราก็จะเดินทางลัดไปจ้ะเนี่ยถ้าแบบว่ามันเป็นน้ำแข็งเยอะๆเนาะต้นไม้มันจะขาวสวยจ้ะ เดินคนเดียวก็ไม่เหงานะเพื่อนๆจะบอกไว้ก่อนนะเพื่อนบอกว่าเดินคนเดียวไม่เหงาคือปกติแล้วถ้าจอยไม่ได้เจอกับพี่สายจอยก็เดินคนเดียวอยู่แล้วจ้ะนะไม่จำเป็นถ้าเราจะเดินไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนจ้ะแต่มีเพื่อนมันก็ดีนะแต่เราต้องเข้าใจด้วยว่าพี่สายเขาก็มีธุระของเขาเขาก็มีครอบครัวนะบ้านก็อยู่ไกลกันไม่ใช่อยู่ใกล้ๆนะอยู่คนละหมู่บ้านปกติจอยก็เดินของจอยอยู่อย่างเงี้ยจ้ะนอกจากพี่สายมีเวลามีโอกาสก็ได้เจอกันก็ได้เดินด้วยกันแต่ถามว่าเหงามันไม่เหงาอะสำหรับจอยไม่เหงาจะเดินคนเดียวก็ไม่เหงาเดินจนชิน20ปีแล้วอยู่ที่นี่เพื่อนๆแวะถึงไหนก็แวะอันนี้เขาก็เริ่มทำสวนกันแล้วเห็นไหมเพื่อนๆแต่จอยยังไม่ทำไงอันนี้สวนของรัฐบาลนะเพื่อนๆนะเช่าของรัฐบาลจอยไม่เช่าตรงนี้จะค่าเช่าแพงประมาณ60ปอนด์นะเพื่อนๆนะต่อเดือนหรือต่อปีไม่รู้จ้ะจอยไม่เช่าตรงนี้ของจอยเช่ากับเจ้าของโรงงานเบียร์จ้ะแล้วตรงนี้มันไม่มีน้ำเราต้องไอ้นี่ทำรางลินเอาเองอ่ะเพื่อนๆนะเนี่ยอันนี้ของรัฐบาลจ้ะก็อยู่ติดกับบ้านคนเนี่ยจ้ะนะนี่กับบ้านคนที่จอยเดินผ่านมาข้างๆก็บ้านคนทั้งนั้นนี่จ้ะจ้ะนะวิวก็สวยจ้ะโอ้ตรงนั้นสวยเพื่อนๆแต่มันถ่ายให้เพื่อนๆเห็นไม่ได้เดี๋ยวจะถ่ายเป็นรูปให้ดูหมอกมันเริ่มจะลงอีกแล้วนะจอยว่าอู้นกไอ้นกพิราบมันเกาะอยู่วันนี้จะถ่ายตรงนั้นให้ดูเนี่ยข้างบนเนี่ยมันก็ถ่ายไม่ได้อีกนั่นแหละเพื่อนๆต้นไม้บางมาจ้ะมาโผล่ตรงนี้ละทีนี้เห็นไหมน้ำแข็งอะน้ำมันท่วมถึงนี่ไงน้ำแข็งมันก็เลยขึ้นมาตรงนี้จ้ะนี่น้ำแข็งเดินตรงนั้นไม่ได้จ้ะเมื่อกี้จอยเกือบจะเดินไปทางนั้นลัดไปทางนั้นแล้วก็เดินอ้อมไปอ้อมไม่ได้เพราะมันเป็นน้ำแข็งดูนี่อ้อมไปทางนี้ได้จ้ะเดินก็ต้องระมัดระวังก็เดินทะลุมาก็นู้นเพื่อนๆต้นไม้ก็จะเป็นสีขาวหมดที่ทางข้ามมีคนเดินอยู่จ้ะทุกวันมีคนเดินนะเมื่อวานนี่จะไม่มองไม่เห็นคนใช่ไหมเพราะว่ามันหมอกลงไงวันนี้ก็เริ่มหมอกลงแล้วท้องฟ้าเริ่มมืดอีกอะนี่เพื่อนๆสวยไม่สวยโอ้ยต้นหญ้าอันนี้ต้นตำแยเพื่อนต้นตำแยจอยไอ้นี่ตอนถ้ามันสดๆนี่มันตอดยังเจ็บเลยนะอันนี้มันแห้งแล้วเพื่อนแล้วมันมีน้ำแข็งเกาะมันก็เลยโอเคมีน้ำแข็งเกาะโอ้ยไปเห็นไหมนี่น้ำแข็งพี่สายเอ้ยมาเด้อคิดถึงพี่สายคักได้ทีนี้พี่สายชอบบรรยากาศแบบนี้เพื่อนเห็นไหมตะวันมันจะขึ้นมันขึ้นไม่ได้เพราะหมอกเริ่มหนาอีกอะขนาดนี้ยังไม่เป็นหิมะนะหิมะยังไม่ร่วงมีแต่ไอ้อะไรนะน้ำแข็งติดลบ3จะมา 3-4 วันละน่ะแสงมาสวยดีจอยต้องถอดหมวกสักคู่นะเพื่อนจะคันหัวใส่หมวกแล้วคันหัวถอดประมาณสัก2นาที3นาทีก็ใส่ใหม่จ้ะมันคันนี่ที่ปีนนี่จะต้องแบบปีนอย่างระมัดระวังที่ปีนจ้ะมันลื่นต้องอย่างแบบระมัดระวังเพื่อนแล้วก็เกาะโหนๆโอ้ยเห็นไหมนี่น้ำแข็งก็สวยเนาะน่ะเสียงคนก็นู้นคนพม่าเดินเต็มเลยเต็มทุกวันนะจ๊ะอันนี้ก็น้ำแข็งเห็นไหมเห็นน้ำแข็งไหมนี่ร้าวเหมือนกับไอ้กระเบื้องเลยน้ำแข็งก็ร้าวแต่ต้องเดินระวังจ้ะถึงเราจะใส่รองเท้าบู๊ตแบบกันแบบลื่นมันก็กันไม่ได้ 100% เห็นไหมตรงที่จอยเดินเมื่อวานจำได้ไหมต้นไม้ต้นนั้นที่มีนกฮูกเพื่อนนี่จ้ะใครมีหมามีอะไรก็พาเดินอย่างนี้แหละเส
ียงระฆังโบสถ์อยู่ก็อยู่ฝั่งนั้นจ้ะตอนขากลับจะกลับไปทางนี้จอจะเดินข้ามสะพานจ้ะนะข้ามสะพานไปฝั่งห้างนี่นะด้านหลังจะวิวสวยจ้ะมันเป็นสะพานไงแล้วมันก็มีไอ้นี่เพื่อนๆมีน้ำพุงน้ำแข็งจ้ะเดี๋ยวดูจะให้ดูน้ำแข็งออกยากดูความหนาของน้ำแข็งแปลกละน้องหมาก็พากันสนุกสนานจ้ะตรงนี้จะมีคนพาหมาเดินเยอะนะเพื่อนนะเพราะว่าสามารถปล่อยให้หมาแบบวิ่งเล่นตามใจชอบได้จ้ะเยอะมากจนไปถึงตรงนู้นนู่นน่าจะก็คือแบบหมาก็ได้ออกกำลังกายวิ่งเล่นเนี่ยโอ้นี่สวยเพื่อนๆเดี๋ยวเพิ่งเบื่อจอยเด้อเพื่อนๆเด้อจอยก็ออกกำลังกายจอยก็แวะท้ายให้เพื่อนๆได้เห็นมุมงามๆนู่นน่ะโอ้โหเพื่อนโฟกัสไหมพวกคนไม่ดูดีหรอกนะไอ้นี้สวยจอยเข้าใจอยู่บางคนโอ้สวยจังน้องจอยไอ้ที่สวยไม่ใช่อะไรนะน้ำแข็งสวยนะเพื่อนๆเนาะดูดิโอ้สวยมากจอยจะหักนี่สวยนะเพื่อนๆเนาะมันสวยอะจอยชอบเพื่อนอย่าว่าจอยอย่างงู้นอย่างนี้เด้อหักไปทั่วเลยน้องจอยปล่อยให้มันงามๆเราอยากได้กันมันเต็มอยู่หรอกหญ้าแห้งๆอะฮะน่าสวยอะดูวิวมืดล้านของจอยเมื่อวานแค่หลักล้านมันมืดไงเมื่อวานเนี่ยคงสงสัยเพื่อนๆแล้วมันจะไม่ภาพมันจะไม่โฟกัสเมื่อวานนะเพราะว่าหมอกลงเยอะมันก็เลยจะเป็นแบบว่าภาพแบบมืดๆอะจ้ะนะนี่หมาก็อู้พากันวิ่งมาเซย์ฮัลโหลใหญ่เพื่อนๆเอ้ยหมาข้างหลังเมื่อกี้แล้วให้ดูมันตัวใหญ่ไงเจ้าของเขากลัววิ่งมาแบบกระโดดหาจอยน่ะนะเขากลัวแบบวิ่งมากระโดดหาจอยกลัวจอยล้มมันตัวใหญ่ไม่ใช่อะไรหรอกป้าจ้ะจอยจะพาเดินจอยยากจะเดินตรงนี้แต่มันลื่นมากเนี่ยพี่สายมันเป็นน้ำแข็งแล้วเจ้เอ้ยเป็นน้ำแข็งแล้วเนี่ยนู่นน่ะนู่นเห็นไหมมันแค่มันไอ้นี่นะเพื่อนๆมันก็ถ้าเดินมันก็จะไอ้นี่เห็นหญ้าไหมยอดหญ้าโผล่ๆมันเป็นน้ำแข็งตอนนี้ก็ยังเป็นน้ำอยู่มองเห็นน้ำแต่ตรงนี้เป็นลานเนี่ยเมื่อวานมันจะมองไม่เห็นนะตรงนี้เป็นลานไอ้นี่เลยลานแบบลานน้ำแข็งเลยจ้ะนู่นต้นไม้ที่จอยถ่ายเมื่อวานมันเป็นลานน้ำแข็งเลยเนี่ยเห็นไหมเป็นเก็บน้ำแข็งบนยอดหญ้าเพื่อนๆนี่แหละจ้ะนะบรรยากาศหนาวมากไหมมันเดินมันก็ไม่หนาวเพื่อนมันเดินเราเดินไปคุยไปเหมือนกับเราออกกำลังกายมันก็ไม่ได้หนาวอะไรมากมายหรอกอันนี้หมวกอันนี้พี่สายซื้อให้นะเพื่อนแต่ว่ามันคันหัวใส่แล้วคันหัวแบบจอยต้องถอดทุก10นาทีบางทีก็5นาทีจะถอดแล้วก็ใส่ใหม่จะใส่ตลอดไม่ได้ไงเพราะว่ามันไอ้นี่มันคันหัวดูดิเนาะอุ้ยสวยอะน่าจะหิมะไม่มีอังกฤษก็ถ่ายน้ำแข็งให้ดูๆนี่แหละสวยมากนู่นน่ะเห็นไหมน้ำแข็งทั้งนั้นนี่มือจอยก็เหี่ยวเนี่ยมันแข็งมันหนาอยู่นะเพื่อนมันประมาณสักขนาดนี้แหละความหนามันอ่ะเนี่ยเห็นไหมจอยไม่ไปเดินนะเพื่อนๆนะเพื่อนบอกว่าเดินลงไปเลยน้องจอยมันไม่ได้จ้ะเดี๋ยวน้ำแข็งแตกแล้วก็จอยจะจมน้ำจ้ะนะจะไม่ได้ขนาดหมามันเมื่อกี้หมาวิ่งไปเนาะมันลื่นใหญ่เลยถลายใหญ่เลยเห็นไหมก็จะมีคนเดินนี่แม่น้ำหมาวิ่งมาทักจ้ะไอ้ลูกไหนไอ้เดอะพ็อปเพ่คิดทูฮัลโหลสวัสดีวิ่งมาทักท้ายหมาก็จอยกับหมานี่โอเคอยู่นะไม่เคยโดนหมากัดเหมือนเพื่อน
หมามันจะรู้อยู่ว่าคนไหนพอที่เรามันจะเล่นด้วยได้อะไว้คิดว่านะสวยเนาะจากด้านหลังก็จะประมาณนี้คนก็วิ่งแถวนี้แหละเยอะมาหมาเดินหมาก็น้องหมาก็มาทักทายเมื่อกี้ไม่ใช่พี่แอนดี้หรอกแต่งคล้ายๆสไตล์พี่แอนดี้แต่ไม่ใช่พี่แอนดี้ไงนะสวยมากเลยจอยชอบชอบนี่ก็น้องหมาไม่อีกตัวนี่ไงน้องหมาน้องหมาไม่อีกตัวละหมาเห็นจอยไม่ได้หรอกเพื่อนๆมันชอบทักไปก็ตกปลากันจ้ะเพื่อนๆตอนนี้ไม่เหยียบนะพระเจ้าดูหมาหมาก็ไปเล่นในน้ำแข็งนั่นแหละจ้ะคลิปนี้อาจจะไม่มีสาระแต่ก็เอาบรรยากาศเย็นๆหนาวๆมาฝากเพื่อนๆที่เมืองไทยและทั่วโลกจ้ะนะเห็นไหมเนาะหมาก็วิ่งเล่นสนุกสนานของเขาจ้ะมันจะดีกว่าหิมะตรงไหนรู้ไหมเพื่อนๆมันเป็นน้ำแข็งมันขาวสวยแล้วมันไม่เปียกอะจ้ะนะตัวเราเดินมันไม่เปียกเท้าไม่แย่เห็นไหมมันวิ่งลงไปน้ำแข็งเพื่อนๆลื่นคาบไม้ขึ้นมาอีกกิจกรรมของคนที่นี่เขาก็จะอย่างนี้แหละจ้ะมุมนี้ก็สวยนะเพื่อนๆนะแกะมันหายไปไหนก็ไม่รู้นะเมื่อวานเห็นตะคุ่มกินหญ้าอยู่แถวนั้นน่ะหายแล้วจ้ะเนี่ยเด็กเขาก็จะเล่นอะไรก็ไม่รู้ของเขาไงจอยนึกว่าแกะไม่อยู่แล้วนี่แกะย้ายมาอยู่กินตรงนี้จ้ะนี่แกะเขากินหญ้าแบบมีน้ำแข็งนี่แหละเพื่อนๆได้ยินไหมแบ้อยู่แกะก็ลงมาข้างล่างหมดแล้วจ้ะน่ะมันบังต้นไม้อยู่เนื่องจากบรรยากาศที่อังกฤษก็จะประมาณนี้จ้ะนะจอยก็เดินบ่อยจ้ะแถวนี้เย็นนู้อากาศมันเริ่มมืดอีกแล้วจ้ะนะเมื่อเช้านี่มันก็ยังจะมีไอ้นี่นะเขาเรียกแดดเหรอเพื่อนๆตอนนี้เริ่มมืดหมดแล้วตรงนี้โรงเรียนที่จอยทำงานจะถ่ายแกะให้เพื่อนๆดูก็ถ่ายไม่ได้เพื่อนๆมันแอบกันละยังไงฝูงแกะลงมากองกันอยู่ข้างล่างนี่เองนี่อัดกันอยู่ด้านล่างตรงนี้จ้ะนะก็ไม่ขึ้นไปข้างบนหรอกเพื่อนๆวิ่งลงมาเมื่อกี้เนี่ยตัวก็จะเดินไปห้างต่อรอยโยนไม้โยนอะไรลงไปจ้ะยิ่งแบบว่ายิ่งตอนนี้ประมาณสักก็11โมงจะเที่ยงแล้วมั้งเพื่อนๆอากาศเริ่มหนาวใหญ่เลยเนี่ยปกติเมื่อเช้ามามันยังอุ่นๆไม่หนาวมากนะตอนนี้รู้สึกว่าหนาวมากละจอยชอบอะไรอย่างเงี้ยนี่ดูสวยนะชอบมันแบบไอ้นี่ดีเพื่อนๆมันคลาสสิกดีนุ่นแล้วคลาสสิกถึงบอกเขาอยู่ของเขาได้นะเพื่อนนะพวกน้องแกะเขาอยู่ของเขาได้เขาจะกินหญ้าที่มีน้ำแข็งนี่แหละจ้ะตรงนี้ก็เดินได้เขาบอกแต่ว่าเราต้องเอาหมาถ้ามีใครมีหมาต้องเอาหมาใส่ในไอ้จุงหมาจ้ะเนี่ยเอาเชือกอะนะต้องจุงหมาเดี๋ยวน้ำเพื่อนๆน้ำที่มันหยดอะจนเป็นน้ำแข็งเห็นไหม
นาวจะเป็นน้ำแข็งน้ำเขากำลังหยดๆลงมาโอเคเพื่อนยังไงจอยก็จะเตรียมตัวกลับบ้านละจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน